ยาสีฟันเฮอร์เบอลิสต์สูตรแอคทีฟชาร์โคลกลับเข้าสู่เดนเจอร์นางฟ้าติดปีกซีซั่น2นะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดกันอยู่นะฮะในรอบเซมิไฟแนลย้ำก่อนเลยอย่าพึ่งโหวตนะครับอย่าพึ่งโหวตเดี๋ยวรอสัญญาจากผมนะฮะแล้วได้โหวตกันแน่นอนเตรียมโทรศัพท์กันกดไปได้เลยนะครับรักใครชอบใครเดี๋ยวได้ส่งคะแนนแน่ๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเราได้เห็นไปแล้วกับการตอบคำถามครับของ AG01 และก็ AG02 นะครับตอนนี้เราเหลืออีก2ท่านครับนั่นก็คือ AG03 และ AG04 นะครับเริ่มเลยคนต่อไปน้องสายครับมาเลยครับคำถามเหลืออยู่2หมายเลขนะครับสายเลือกหมายเลขอะไรดีครับสายเลือกคำถามที่3ค่ะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ทรายเนี่ยกับหลังหันครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมาให้ทรายได้ดูครับพร้อมยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีครับIf you know me, then you know what I'm saying. เอาละฮะโอเคครับกลับหลังหันกลับไปที่เดิมได้เลยนะครับคลิปที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นคลิปปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จนะครับของ The Angel ซีซั่นแรกครับซึ่งมีทั้งความซาบซึ้งนะฮะความสนุกสนานแล้วก็ประทับใจครับคุณมีเวลา40วินาทีครับในการตอบคำถามและคำถามของคุณคือถ้าคุณได้รับโอกาสให้คิดธีมงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของบริษัทนกแอร์คุณจะจัดในธีมอะไรเพราะเหตุใดครับค่ะสายเลือกที่จะจัดในธีมน่ารักสดใสนะคะแต่ว่าแฝงความเขาเรียกว่าความลึกลับเพื่อให้น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจค่ะซึ่งเปรียบกับสายการบินนะคะที่เราจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาที่เราบินนะคะเราก็จะเห็นแอร์แล้วก็นกแอร์ค่ะที่แสดงถึงความสดใสนะคะแล้วก็ความน่ารักจริงๆแล้วก็แต่ว่ายังมีความลึกลับความฉลาดเฉลียวนะคะที่เหมือนเป็นเปรียบเสมือนกับสายการบินนะคะที่จะต้องเขาเรียกว่าดูแลผู้โดยสารนะคะน่ารักแต่ว่ายังคงความปลอดภัยเห็นความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารค่ะครับขอเชิญพี่แท่งคอมเมนต์ครับครับก็รู้สึกอยากไปงานด้วยนะฮะเอาไม่ได้ชวนเหรอไม่ได้ชวนยังไงก็ขอเป็นหนึ่งในแขกแล้วกันแหมปาร์ตี้แอร์นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนถ้าจะบอกพี่แท่งเป็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้น้องสายคิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนฮะสายอยากจัดเป็นทีมสวนสนุกค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ความสนุกสนานสีสันต่างๆความน่ารักสดใสแต่ว่ายังคงความเขาเรียกว่าความตื่นเต้นความเร้าใจค่ะพอจะนึกออกนะฮะก็เป็นคาร์นิวัลใช่ค่ะครับผมยังไงก็อย่าลืมเชิญพี่เป็นแขกด้วยนะครับพี่กิจพี่กิจขอรีเควสเป็นสวนสนุกแต่เป็นสวนน้ำด้วยได้ไหมครับอยากเห็นแอร์เปียกครับชอบมากครับโอเคเยี่ยมครับขอบคุณมากครับขอเสียบมือในไหนกับเธอด้วยนะฮะเชิญต่อเลยนะฮะ AG04 นะครับน้องจิ๊บตอนนี้นะครับคำถามของเราครับน้องจิ๊บจะเลือกคำถามหมายเลข4หมายเลข4หมายเลข4หรือหมายเลข4ดีครับเลือกหมายเลข4ค่ะโอเคครับคำถามของน้องจิ๊บจะเป็นเสียงนะครับก่อนอื่นน้องจิ๊บตั้งใจให้ดีนะฮะแล้วก็ฟังเสียงที่กำลังจะมานี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสียงมาครับลีดอกงามแต่กิ่งใบจับดวงใจแม้ใครบางคนได้เดินมองสองตามีทำโลกจึงมืดมน
ว่าดอกผลนั้นมีสีสันรูปทรงอย่างไรปอดก็เพียงสายตาเท่านั้นแต่จิตใจก็โอ้โหน้องชิปครับเพลงที่ได้ยินนะครับคือเพลงต้นฉบากับคนตาบอดนะครับประพันธ์โดยคุณประภาสชนสรานนท์ครับเนื้อหาของเพลงนี้นะฮะจะกล่าวถึงคนทั่วไปที่สามารถมองเห็นดอกฉบานะครับว่ามีสีสันที่สดใสแล้วก็สวยงามชัดเจนนะครับแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยต้องรับรู้ความงามของดอกฉบาเนี่ยนะฮะจากจินตนาการของตนเองครับให้ข้อคิดนะฮะเชิงปรัชญาครับว่าทุกสิ่งมีความสวยงามครับอยู่ที่มุมมองแต่ละคนว่าจะมองสิ่งนั้นอย่างไรครับจิ๊บครับจิ๊บมีเวลา40วินาทีนะครับในการตอบคำถามและคำถามของจิ๊บคือถ้าคุณตาบอดมาทั้งชีวิตวันนี้คือวันที่คุณได้ผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาใหม่คุณกำลังจะมองเห็นครั้งแรกในชีวิตสิ่งแรกที่คุณอยากเห็นคืออะไรครับค่ะสิ่งแรกที่จิ๊บอยากเห็นเลยก็คือคุณแม่และคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณแม่และคุณพ่อเนี่ยก็คือคนที่ให้กำเนิดเรามาแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติวันนึงจิ๊บเกิดมาตาบอดแล้วโตขึ้นมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เขายังดูแลเราอยู่ดูแลเราดีจนวันนึงเนี่ยเราสามารถที่จะมีดวงตาหรือว่าเปลี่ยนดวงตาแล้วเรากลับมามองเห็นได้มีครบ32ประการเหมือนคนอื่นสิ่งแรกที่จิ๊บอยากเห็นเลยคือคุณพ่อและคุณแม่ค่ะและจิ๊บเชื่อว่าคุณพ่อและคุณแม่ก็คงดีใจเหมือนกันและจิ๊บก็อยากจะตอบแทนเขาเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอเชิญคุณป๊อปครับครับคอมเมนต์ได้เลยครับป๊อปครับต้องบอกว่าตอบได้ดีมากนะครับคือเรื่องแรกคือเรื่องของสติก่อนนะฮะที่แบบว่ามีสมาธิตอบและแบบรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างในคำตอบได้ดีนะครับและรับได้ดีมากส่วนตัวคำตอบเองเนี่ยเชื่อมาพี่ก็ตอบเหมือนกันเลยในใจตอนที่ถูกถามครับก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับในโลกนี้คงไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ว่าเป็นคำตอบที่ดีเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับเอาละฮะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับเหล่านักฟังทั้ง4ท่านเลยนะครับขอเชิญ4ท่านนะฮะ AG 01 02 03และ04นะครับยืนเรียงกันด้านหน้าตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับนิ่งเลยนะฮะตอนนี้จับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตาไปไหนเลยครับเพราะว่าเราจะมีการรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการนะครับ2ใน4ท่านนี้ครับจะถูกกรรมการเลือกมานะฮะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลอีก2ท่านที่ไม่ถูกเลือกจะตกรอบครับตอนนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยนะฮะได้ดูภาพการประมวลบรรยากาศเนี่ยนะครับของรายการทั้งหมดนะฮะให้ทุกคนได้ดูกันก่อนระหว่างที่กรรมการรวบรวมคะแนนกลับมาเราจะได้ทราบกันแล้วครับไปดูเลยฮะคุณพี่ผู้ชายสะดวกเปลี่ยนที่ไหมคะเปลี่ยนที่กับพี่ผู้หญิงด้านหลังค่ะขยับแข้งขยับขาได้สะดวกสบายกว่าตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากส่งออกนอกโลกที่สุดนะคะก็คงจะเป็นข้าวค่ะบางทีถ้าเกิดเราขยายข้าวในวงกว้างอาจจะเป็นอาหารหลักของคนในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารขอโทษนะคะท่านผู้โดยสารพอดีอาจจะรบกวนท่านผู้โดยสารช่วยเก็บแขนนิดนึงอะค่ะให้อยู่ในที่นั่งติดพุงแล้วอะค่ะมันไม่มีช่องแล้วค่ะพอดีเดี๋ยวผู้โดยสารใจเย็นๆก่อนนะคะติดพุงมากค่ะถ้าไปเลือกได้นะคะไปก็จะสิงร่างคนที่เป็นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่เราเห็นว่ามันสมควรจะต้องถูกแก้เช่นความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะยังไงรบกวนขออนุญาตผู้โดยสารทุกท่านนะคะรบกวนดูภายในกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมคะว่ามีท่านไหนสร้อยอาจจะหล่นหรือว่าอยู่ใต้เก้าอี้อะไรอย่างงี้รบกวนดูนิดนึงนะคะใส่เลือกที่จะจัดในธีมน่ารักสดใสนะคะแต่ว่าแฝงความเขาเรียกว่าความลึกลับเพื่อให้หน้าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจค่ะท่านผู้โดยสารถอดสร้อยเก็บไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าคะใช่ค่ะดิฉันใส่ในกระเป๋าของตัวเองเลยค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะคะไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ลุกไปไหนเลยค่ะสิ่งแรกที่จิ๊บอยากเห็นเลยก็คือคุณแม่และคุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณแม่และคุณพ่อเนี่ยก็คือคนที่ให้กำเนิดเรามา
และจิ๊บเชื่อว่าคุณพ่อและคุณแม่ก็คงดีใจเหมือนกันและจิ๊บก็อยากจะตอบแทนเขาเหมือนกันค่ะและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมครับกรรมการได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครจะเป็น2ท่านนะฮะสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับที่จะมีสิทธิ์ให้ประชาชนเนี่ยได้โหวตในช่วงหน้านะครับแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับกรรมการได้ตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้บรรยากาศด้านในตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะผมจะประกาศผลครับแบบไม่เรียงตามลำดับนะครับโดยผมจะประกาศว่าคุณติด1ใน2หรือว่ากลับบ้านขอให้ทุกคนโชคดีครับ AG 01สถานะของคุณคือกลับบ้านครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะ1คนนะครับผมจะขอประกาศที่ AG 03ครับสถานะของคุณคือติด1ใน2ครับโอ้ยเอาละครับผ่านเข้ามา1แล้วนะฮะผ่านเข้ามา1แล้วนะฮะคือน้องทรายนะครับ AG 03นะครับเราจะไปต่อเลยนะฮะเราจะไปต่อเลยนะครับผมจะขอไปที่ AG 04นะครับ AG 04สถานะของคุณคือคือติด1ใน2ครับโอ้ยสรุปว่าเป็น AG 03นะน้องสายและ AG 04นะครับน้องจิ๊บนะฮะขอบคุณ AG 02ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับมาเลยฮะเอาละครับเราต้องการคอมเมนต์นะฮะจากทางครูง้อครับเชิญเลยครับครูง้อครับต้องขอบอกเลยนะคะว่าการตัดสินยากจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเป็นพิธีนะคะพวกเราถกกันเรียกว่าทุกคนนะคะเส้นยาแดงผ่า8มากนะคะเพราะมันเฉียงกันนิดเดียวในมุมของน้องทรายนะคะน้องทรายเป็นคนที่ตอบคำถามได้ดีแก้ปัญหาบุคลิกภาพวิธีพูดมันรื่นหูมากค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ไหนจะเรื่องของความตั้งใจของหนูตั้งแต่ทำโยคะนะคะเพื่อยืดตัวเองให้ได้มาหนูก็เลยผ่านลอยลำสามท่านที่เหลือจริงๆเนี่ยดีพอๆกันเลยอ่ะแต่เราอ่ะมันวันนี้ออร่ามันมาอยู่ที่หนูจริงๆก็เลยขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะฮะให้กับครูง้อด้วยนะครับเอาละครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ดูอยู่นะฮะตอนนี้ผ่านทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นะครับผมขอทำการเปิดโหวตเห็นแล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นจอขึ้นมาแล้วนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเรามี AG 03นะครับน้องทรายครับแล้วก็ AG 04นะฮะน้องจิ๊บสัมภาษณ์ความรู้สึกกันนิดนึงนะครับ AG 03น้องทรายรู้สึกไงบ้างครับอยากจะบอกอะไรกับใครเลยยังไงครับเชิญเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็จริงๆเกินคาดที่ได้เข้ามาจนถึงได้เปิดรอโหวตอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากจริงๆแต่ว่าค่ะตอนนี้ใครที่เชียร์ทรายแล้วก็รักทรายนะคะช่วยโหวตให้ทรายด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องทรายด้วยนะครับ AG 03นะฮะรักเธอเชียร์เธอเนี่ยนะฮะกดเลยครับ AG 03ส่งมาที่เบอร์4838355นะครับเอาละครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ AG 04นะฮะน้องจิ๊บครับอยากจะบอกอะไรกับใครอยากจะขอคะแนนเชิญเลยครับค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ตกใจเพราะว่ามันเกินคาดจริงๆค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากทางบ้านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าชอบน้องจิ๊บนะฮะพิมพ์ได้เลยครับ AG 04นะฮะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4838355นะครับตอนนี้เลยนะฮะหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมากดคะแนนโหวตได้เลยครับเราจะมีเวลาให้1เบรกโฆษณาเท่านั้นครับกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเจ
จะได้ทราบกันแล้วว่า1ใน2คนนี้นะครับใครจะเข้าสู่รอบไฟนอลครับนี่คือ The Angel นางฟ้าติดปีกซีซั่น 2